สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคิดถึงกันไหมคะหายไปนานแบบนานแสนนานนะฮะกว่าจะมีเวลาตรงกันทริปนี้เราจะพาทุกคนไปกางเต็นท์ที่สระบุรีสระบุรีนะครับที่แก่งคอยนะตำบลชะอมนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอา2คันนี้ไปพี่แดงกับคุณอาทิตย์นะฮะ2แดงเลยรอบนี้ของแบบของเยอะมากไม่รู้จะขนไปหมดนะเดี๋ยวมีเต็นท์อีกเต็นท์ใหญ่อีกแล้วก็มีถังน้ำแข็งอีกครับตอนนี้มาจัดรถคร่าวๆก่อนโอเคมาของลงนี่ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะฮะตอนแรกว่าจะกระเป๋าเหลืองไปด้วยแหละแต่ว่ามันไม่พอวางกระติกน้ำแข็งนะครับก็เลยคิดว่าลองจัดใหม่อันนี้ก็เป็นหมอนอันนี้ก็ถุงนอนนะครับเอาหมอนนี้ไว้มาดิหมอนเป่าลมเล็กๆอ่ะเสาลองเอาไว้กล่องข้างดิลองเปิดกล่องข้างแล้วใส่ไปดิเข้าไหมค่อยหาวิธีเอาพวกโต๊ะเก้าอี้เอาเสาทับลงก่อนไม่หาสิมีไฟกระพริบไฟกระพริบค้อนเอามาให้หมดคนเยอะทุกคนไม่รู้ย้ายบ้านหรือไปตั้งแคมป์นี่ตั้งคืนเดียวเนี่ยหลอดไฟเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวไว้คันแดงลองปิดดูปิดได้ไหมติดเก้าอี้ไม่ติดเสาติดเก้าอี้ได้โอเคฝืนนิดนึงได้ละโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเบาะรองนอนอีกอันนึงเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์ถ่ายทำนะยังไม่ได้เตรียมในนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรนิดหน่อยเครื่องครัวกับโต๊ะกินข้าวนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวเตรียมตัวอะไรก่อนก็จะมีเต็นท์แล้วกระติกน้ำแข็งเดี๋ยวเอาเต็นท์ขึ้นเลยแล้วกันอันนี้คือเต็นท์ของเรานะครับใหญ่กระเป๋า60ลิตรอีกอ่ะยังไม่เคยกางเดี๋ยวรอไปกางที่แคมป์ทีเดียวนะคือทีมนี้เน้นตั้งแคมป์เลยอันนี้เต็นท์ใหญ่มากคือคนเข้าไปยืนได้นอนได้4คนถึง8คนนะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาถ่ายก่อนออกอีกทีนึงบอกเลยว่าแน่นทุกจุดจริงๆยูบ็อกก็แน่นเมื่อคืนให้ดูแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวให้แม่บ้านขี่คันเล็กไปเราขี่คันใหญ่เตรียมตัวนะฮะมีไฟแดงพวกเราสื่อสารกันโดยใช้บลูทูธนะฮะไม่ต้องงงว่าคุยอะไรกันนะฮะใช้บลูทูธกันนะครับคุยกันก็ระยะประมาณกิโลนึงอ่ะแล้วอีแจ็คซิ่งอ่ะโอ้โหประเทศตายแล้วแล้ววันนี้เราเดินทางเส้นลำลูกกานะครับไปโผคลอง10ดีกว่ารถไม่เยอะตอนนี้อีแดงนะผมไล่สเตอร์เพิ่มอีกฟันหนึ่งนะเพราะว่าเราเผื่อของหนักจากทริปที่เราไปอะไรนะเชียงใหม่แม่ลำปองมานะครับมันขึ้นเขาแบบค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ถ้าติด3กล่องเราเจอลมมันค่อนข้างอืดไม่ใช่อืดหรอกมันห้อยนะฮะนิดนึงแต่ว่าก็วิ่งได้อยู่นะก็เลยเพิ่มเป็น14.36เหมือนเดิมนะครับเหมือนได้เคยวิ่งเบตงเลยนะฮะก็ตอบโจทย์นะครับอันนี้แม่บ้านบอกว่าขี่ดีขึ้นนะมากขึ้นก็เดี๋ยวขี่ประมาณ80 ถึง 100 นึงไม่เกินนี้ละวันนี้นะครับจุดมุ่งหมายเราจะไปกางเต็นท์ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะฮะแต่วันนี้เป็นการวอล์กอินนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาคนเยอะแน่นอนถึงแล้วรังสิตนครนายกจะกลับรถใต้สะพานได้เลยนะครับขึ้นลอยสบายเลย3กล่องลอยเน็ตระวังเนินข้างหน้าหลบรถตู้มาเหยียบคนนั่งข้างหลังเคลียร์ๆแล้วนะดีขึ้นไหม110แล้วนี่มาละหลบซ้ายรถเบนซ์มา
ติมน้ำมันกันก่อนจอดหน้าเซเว่นก่อนเอาของลงก่อนโอ้ยจอดไม่เผื่อเขาเลยอะไรเกรงลากเกียร์ลากเกียร์ลากเกียร์ที่ชอบคันนี้นะครับก็คืออัตราเฉลี่ยประหยัดมากนะประหยัดกว่าฟอร์ซ่าอีกเดี๋ยววิ่งมาเนี่ย80 90 100นึงเนี่ยมันอยู่ประมาณ39โลลิตรเลยนะคือประหยัดดีถ้านั่งฟอร์ซ่าจะสบายกว่านะมันเหยียดไม่สุดอ่ะมันสำหรับผมนะแม่บ้านก็บอกว่าแต่อีแดงนี่ซิ่งจังเลย ข้างหน้าชะลอตอนนี้อยู่แยกบ้านนามั้งก็เดี๋ยวตรงเข้าชะอมไปเลยนะครับบ้านชะอมใกล้ถึงแล้วนิดเดียวอีก20กิโลมั้งเข้าไปคือจริงๆเรามีที่พักในใจแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอวนดูรอบๆก่อนนะครับเพราะตรงเนี้ยตอนเนี้ยน้ำมันเยอะมากแล้วแบบสายแคมป์นี่แบบชอบมากเลยบริเวณนี้นะครับขอดูก่อนว่าตรงไหนถูกใจนะฮะเราจะไปดูเส้นบ้านสวนงามทานล้อมริมเขาอะไรเส้นนั้นอ่ะดูหูยสุดยอดอันนี้คือลูกเดียวกับเขาใหญ่เลยนะคือถ้าฝนไม่ตกนะครับน้ำมันจะออกเขียวๆฟ้าๆเลยนะน่าเล่นมากอันนี้เราเข้าไปทางน้ำตก7ขดนะครับน้ำตกนั้นไม่ใช่ไอตัวป่งเสาก้อนอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนนี้อยู่เกียร์4ไปไม่ได้ตอนนี้ตรงทางเข้าน้ำตกก็ปิดไม่ให้เข้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูอีกเส้นนึงแล้วก็จะไปตรงจุดกลางเต็นท์ที่ดูไว้ตัวเองขี่ลงไปเขียวดูดิน้ำเขียวมันเป็นฝายนะตรงนี้แล้วผมน้ำเยอะมากคือตอนนี้นะครับตำบลชะอมเนี่ยน้ำมันมีทุกเส้นมีทุกสายเลยพร้อมยังงั้นไปลงที่กลางเลยเนาะเดี๋ยววนไปดูอีกเส้นนึงแล้วค่อยกลางเนาะไปบ๊ายบายไปกันนะสวยดิมทางโอ้โหคนเดียววะงั้นเราเข้าไปที่บ้านแอนโทนีนะฮะที่เราเล็งไว้นะนี่ปะอุ้ยอุ้ยหลุมเบลอเลยคำนึงนะเราถึงแล้วครับทุกคนที่นี่ชื่อว่าลานกางเต็นท์แอนโทนีนะฮะเขาคิดยังไงเขาคิดหัวละ130บาทหัวละ130มีอะไรบ้างมีจุดเสียบไปแต่ว่าสายที่จะต่อไปอ่ะต้องเอามาเองพัดลมให้เช่าแล้วก็มี Wi-Fi มีชูชีพฮะแล้วก็มีห้องน้ำมีซิงค์ล้างจานมีจุดทิ้งขยะให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราได้ตรงนี้แหละ
โอเคอยู่ตรงนี้ถือว่าบรรยากาศได้มันใต้ต้นไม้แต่แบบได้ลมได้ลมเนานะฮะลองทูไถกลางเต็นท์ใหม่ก่อนนะครับเพราะเต็นท์โคตรใหญ่ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าไอ้ลานเนี่ยมันจะเต็มขนาดไหนคือผ้าใบต้องใช้3คูณ5เมตรอ่ะอันนี้แค่2คูณ3ลองคิดดูกี่ชั่วโมงใช้เวลาในการกางไม่รู้จ้ะเดี๋ยวลองดูกันครั้งแรกแล้วก็ครั้งแรกเคยกางแบบเต็นท์แบบใหญ่มากๆครั้งนี้แหละครั้งแรกมาดูกันที่เราซื้อมานะครับนี่นะ10กิโลเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกางออกมาเป็นยังไงผ่านไปประมาณแบบเกือบชั่วโมงแล้วทุกคนเต็นท์ยังกางไม่เสร็จนะครับวันนี้ครั้งแรกโหแบบสมองสมองอะไรไม่รู้เยอะแยะทำไมนะกางเลยว่านอกลานอย่างนี้แต่เต็นท์ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวพาไปดูข้างในคือข้างในเต็นท์จะมี2ห้องนะแล้วก็แบบเป็นเฟสแอนด์แบ็กก็คือมืดนะครับเต็นท์มืดนี่นะควรจะนอนได้ไหมมันเคยหนาวเลยนะไม่เป็นไรที่มันเหลือเยอะแยะนี่เรานอนติดฝั่งนี้ได้อยู่นี่นะทุกคนแบบมืดมากดึงไปไม่เป็นไรไม่ต้องกางตึงมากก็ได้มันเอาแค่อยู่เพราะว่าเราอยู่2คนนอนได้อยู่แล้วคือในเต็นท์มันยืนได้ที่ชอบตรงนี้แหละแต่ละคนนะครับอุปกรณ์แบบเยอะมากเลยเดี๋ยวผมเข้าไปจัดที่นอนก่อนแล้วกันเปิดไฟพัดลมอุปกรณ์นะครับพวกครีมอาบน้ำเราสามารถห้อยตามจุดตรงนี้ได้เลยนี่มาเราเสร็จแล้วเดี๋ยวรอแม่บ้านกลับมานะแม่บ้านออกไปข้างนอกไปซื้อของนะครับแม่บ้านกลับมาแป๊บนึงอาจจะทำอาหารทานละตรงนี้เลยอะไรเนี่ยซื้อของมากินสุดท้ายมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนาะไก่มันยังแข็งอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอถือว่ารอไก่อ่ะเดี๋ยวเราเช็ดถังน้ำแข็งก่อนอันนั้นโต๊ะไว้วางคอมนะครับโอ้โหแต่ตัวนี้กันน้ำนะครับไม่ต้องกลัวดูพี่วันคือวันโชคดีโอ้ยสงสารเฮ้ยน้ำเข้าเอายกตู้ยกไอ้นี่ขึ้นโอ้น้ำไหลเลยเออยกขึ้นเท่าไหร่จะไปเสร็จเอาทำกินต่อเอาถุงมือขึ้นเอาถุงมือขึ้นทุกคนครับเราลืมคุยกันเรื่องการกางทับกางเต็นท์นะดูดิคือมันเป็นแบบใหญ่สไปเดอร์แมนนะดูดิแบบเออยิงเลเซอร์อ่ะดูดิจะออกยังไงวะเนี่ยเราไม่ได้คุยกันไว้นะไม่ได้เตรียมกันมานะอันนี้ทำอะไรคะนี่กางทับนะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกปุ๊บแล้วเก็บไม่ทันน้ำเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวเคลียร์น้ำตรงนี้ออกไปแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะนั่งกินหมูกระทะตอนเย็นนะไก่ทอดก็ยังไม่ได้กินแต่น้ำฝนพอแดดออกปุ๊บแบบน้ำใสเลยรู้แต่น้ำไหลแรงตอนนี้เราก็ทำเมนูไก่ทอดนี่ไก่ทอดเพิ่งลงนะยังไม่สุกวิวชิวๆนี่เรากำลังจะทำยำสลัดแซ่บนะฮะเป็นเมนูประจำของช่องแต่ว่าไม่ทำนานแล้วอันนี้ยำสลัดอะไรล่ะยำสลัดซีดนะนี่นะเราจะใส่กระเทียมกับพริกนะอันนี้ผ่ามาจากบ้านแล้วอยู่เฉยๆนี่นะเล่นน้ำให้มีที่รักใส่รอไปนู่นเลยนุ่นรอไปเลยมันถึงขอบนะแล้วมันมีกำแพงกั้นมีมีนั่นมันมีคนเล่นอยู่ข้างล่างเลยนะหมดเวลาเล่นน้ำแล้วนะเริ่มเย็นละเดี๋ยวเราจะอาบน้ำแล้วก็ทานข้าวอุ๊ยถล่มไปได้กินข้าวแล้วก็อะไรนะหมูกระทะกันนะฮะวันนี้อุปกรณ์ครบจริงๆทูไทมีทุกอย่างนะทำอะไรจ๊ะหมูกระทะเอาผักลงดิผักลงมาเร็วครับทุกคนมาเร็ว
ใครดูดึกๆต้องขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเรามารีวิวบ้านหลังใหม่ของเรานะคะกว่าจะกางเสร็จรวมๆแล้วประมาณ2ชั่วโมงกับ3ชั่วโมงตรงนี้อันนี้คือทาร์ปอันนี้มันก็ออกมาได้นะไอ้ตรงประตูด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโซนแบบเหมือนห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเป็นห้องนอนก็ได้ตรงนี้จะเย็นหน่อยตรงนี้จะไม่ค่อยมืดมีหน้าต่างมีหน้าต่างมันเป็นแบบปิดนะฝั่งนี้จะไม่ระบายอากาศฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบพมุ้งสามารถระบายอากาศได้แต่เราฝนตกเราก็ต้องปิดนะเพราะฝนเข้าระบายตรงหลังคามีที่แขวนเยอะแยะเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนด้านในมีไฟใช่ไหมอันนี้มันสามารถนอนได้4คนเลยเนี่ยสามารถนอนได้4คนแบบกว้างมากจะมีหน้าต่างให้เป็นมุ้งระบายอากาศได้ไม่ร้อนมากนะมันก็สามารถเปิดได้อีกซึ่งไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรกั้นนะตรงนี้ถ้าเราอยากให้อากาศเข้าก็สามารถรูดขึ้นได้นะราคาก็จะอยู่ที่ 5,500 สามารถหาซื้อได้ที่ Decathlon อันนี้ก็จะเป็นเต็นท์แบบกันน้ำนั่งสบายเลยดีตอนเช้านะครับทุกคนแต่เช้าก็ต้องลุกมาเก็บของเลยครับพวกของเราเยอะนะครับก็คือความใหญ่ของบ้านเรานะทำไรจ๊ะเก็บของค่ะเก็บของอันนี้เก็บมาประมาณเก็บมา2ชั่วโมงนะไม่ถึงไม่ก็นั่งชิลด้วยอะไรเงี้ยคือเราตื่น7โมงก็เริ่มทยอยเก็บตั้งแต่7โมงตอนนี้9โมงกว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังเก็บไม่หมดนะของเยอะมากพี่บังก็ถ่ายรีวิวนะครับและสุดท้ายนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงในการเก็บเต็นท์นะครับเก็บทุกอย่างเหลือผ้าใบนิดนึงนะฮะสำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ที่ครับขอบคุณที่ได้รู้จักครับพี่อันนี้น้องฟุกเบบี้ไบเกอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทริป500โลของพี่บอลของเราทริป200โลดูบรรยากาศนะครับโอ้ยช่วงนี้คนเยอะนะครับทุกคนก็มาเที่ยวได้นะมาเที่ยวได้ละอันนี้จะไปแล้วนะครับเกี่ยวกันมาแคมปิ้ง2วันหนึ่งคืนนะครับที่จังหวัดนครสระบุรีก็มากับพี่บอล นะครับอีซิโกเนาะต้องขอบคุณพี่บอล นะครับที่มาด้วยกันทีมนี้ไม่งั้นเหงาตายเลยไม่มีคนช่วยกางทับกางเต็นท์นะน้องฟลุ๊กครับผมช่องเบบี้ไบเกอร์นะฮะทำไมถึงเบบี้ไบเกอร์นี่ไงเอ็ดมีเจ้าตัวเล็กตัวแสบแสบเลยเดี๋ยวทริปหน้านะครับเราจะไปที่ไหนมาติดตามช่วงกันต่อไปดีกว่า